ข้อสันนิษฐานของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผมก็ต้องรอข้อเท็จจริงดูก่อนครับถ้าเจ้าหน้าที่เข้าด้วยช่วยเหลือรู้เห็นเป็นใจแล้วก็ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองก็ต้องดำเนินการตามระเบียบราชการครับระหว่างที่นายสุเทพให้สัมภาษณ์ปรากฏว่ากลุ่มคนเสื้อแดงที่มาปักหลักถือป้ายชุมนุมประท้วงโจมตีรัฐบาลที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ได้ตะโกนเข้ามาในทำเนียบเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาลาออกคืนอำนาจให้ประชาชนและบอกว่าจะเดินทางไปประท้วงทุกที่ที่นายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจค่ะ